สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาอัปเดตกะเพรานะคะกะเพราที่เพาะในรังในแผงไข่นะคะเพื่อนเพื่อนงอกแล้วนะคะนี่เต็มเลยค่ะงอกเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะงอกดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะเอาลงถุงนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกค่ะขอให้เขางอกนะง่ายแต่ว่าจะทำให้เขาโตนี่น่าจะยากค่ะกว่าจะโตงอกง่ายแต่กว่าจะโตเดี๋ยวลองจะลองเอาใส่ถุงดูสักเตรียมถุงไว้แล้วนะคะน้ำใส่ไว้แล้ววันนี้ฝนตกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่พุ่งแรงนะคะเพื่อนๆตก2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดตอนนี้ก็แค่ยังปล่อยๆอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอามาลงถุงดูค่ะว่าเขาจะโตให้เราหรือเปล่านี่ค่ะเพื่อนๆเราจะเอาแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเอามาลงถุงดำค่ะเพื่อนๆเอาแบบเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆก็กะเพราลงถุงดำนะคะเราจะเอาเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเอาเยอะขนาดนี้เลยค่ะไม่ต้องเอาน้อยนะคะเพื่อนๆกันก็ตายค่ะเพราะให้งอกง่ายแต่กว่าจะโตก็ยากค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ค่ะเราก็จะเอาเป็นเอาออกมาเป็นหลุมๆเลยนะคะเพื่อนๆเราเพาะไว้เนี่ยแหละค่ะออกมาทั้งหลุมเลยค่ะนี่เอามาทั้งแบบนี้เลยนะคะถุงละหลุมเลยค่ะเพื่อนๆของเราเยอะไม่ต้องเสียดายกันน้องตายนะคะเพื่อนเยอะแบบนี้เลยค่ะจะย้ายลงไว้แค่6ถุงนี่แหละค่ะเพื่อนๆแผ่นที่เหลือก็เดี๋ยวหาที่ปลูกอาจจะใส่กระถางนะคะเพื่อนๆเอาทีละเยอะๆเลยฝนตกดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่ระยองนะคะตกอีกแล้วค่ะเมื่อวานไม่ตกค่ะพอดีเมื่อวานไม่ได้ปลูกผักนะคะเมื่อวานไปส่งลูกเก็บของไปรับไปเก็บของกลับบ้านตอนนี้ก็มาทำคลิปปลูกผักต่อค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเอาเยอะๆอย่างนี้เลย
ถ้าเขารอดมานี่ก็เต็มถุงเลยนะยายกะเพราค่ะจะได้น้อยนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนๆ6ถุงค่ะเดี๋ยวเสริมดินรอบๆอีกหน่อยค่ะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆงอกง่ายมากๆเลยนะคะนี่เต็มไปหมดเลยแต่กว่าจะโตก็ยากอยู่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ